สำหรับมุมมองของผมนะครับองค์ประกอบหลักสำหรับร้านกาแฟที่ดีผมให้ความสำคัญกับเรื่องของกาแฟก่อนเลยนะครับเพราะว่ายังไงเราขายกาแฟนะโปรดักต์หลักมันจริงๆแล้วมันเป็นแค่กาแฟเท่านั้นครับการเป็นกาแฟที่ดีในที่นี้มันอาจจะไม่ใช่กาแฟที่แพงนะครับแต่มันต้องเป็นกาแฟที่มีคุณภาพงั้นกาแฟต้องดีก่อนนะครับรวมถึงเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของความใส่ใจในทุกๆรายละเอียดในการเสิร์ฟกาแฟนะครับจริงๆแล้วมันไปถึงเรื่องของการออกแบบดีไซน์การเลือกวัสดุในการตกแต่งร้านทั้งหมดเลยครับจริงๆตรงนี้ไม่ใช่ร้านกาแฟนะครับเราโพสิชันว่ามันคือโรงคั่วกาแฟของเรามันเป็นโรงคั่วกาแฟที่แยกตัวออกมาจากเฮคอฟฟี่ครับคือเดิมทีเนี่ยเราคั่วกาแฟให้กับร้านเฮคอฟฟี่มาประมาณ 6-7 ปีละปีนี้มันเป็นปีที่เราพยายามจะเอาทุกๆอย่างที่เรามีหลังบ้านนะครับออกมาอยู่ในที่เดียวซึ่งเราก็ทำจุดนี้ขึ้นมาครับที่ชื่อว่าโรงคั่ว HQR ครับเราจะมีบาร์ของเรานะครับที่ให้ลูกค้าและร้านคาเฟ่ต่างๆได้เข้ามาทดลองเมล็ดกาแฟของเรานะครับคือเราจะมีเฉพาะกาแฟครับเราจะไม่มีขายชานมชาเขียวหรือโกโก้นะครับที่นี่ก็คือโรงคั่วที่เราจะพรีเซนต์เฉพาะเมล็ดกาแฟให้กับคนที่รักกาแฟเท่านั้นคือจริงๆแล้วเรามีร้านเฮคอฟฟี่ในแอเรียตรงนี้ครับมาประมาณ7ปีแล้วนะครับซึ่งเราเป็นกาแฟสเปเชียลตี้ในย่านนี้นะครับร้านแรกๆเลยนะครับโจทย์ของเราก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำโปรเจกต์เพิ่มเพราะว่าเราได้ที่ดินมาเพิ่มเบื้องต้นเราก็เลยมองว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะให้ได้พื้นที่ที่ตอบโจทย์เรื่องอื่นที่ไม่ซ้ำซ้อนกับร้านเฮคอฟฟี่ที่มันอยู่ติดกันสรุปว่าพอตกผลึกแล้วเราโพสิชันมันใหม่เลยว่าที่นี่มันคือหลังบ้านเลยมันคือหลังร้านของเราครับตั้งใจทำขึ้นมาให้เป็นโรงคั่วจริงๆนะครับเพื่อให้ผู้คนได้มีประสบการณ์ใหม่ๆกับกาแฟชั้นนำจากทั่วโลกครับโปรเจกต์นี้นะครับมันก็เป็นโปรเจกต์เรียกง่ายๆว่ารีโนเวทแหละเดิมเหมือนเป็นร้านข้าวเก่าแล้วก็เป็นบ้านพักคนงานที่ถูกปล่อยไว้นานแล้วซึ่งตอนแรกเนี่ยทางพี่ก๊อตเนี่ยก็ยังมองไม่ออกว่าตรงนี้มันจะเวิร์กไหมจะเป็นได้ยังไงแต่ว่าในแง่ของพื้นที่อะครับก็คืออันนี้อยู่ใจกลางเมืองเนาะติดถนนใหญ่เลยซึ่งเรามองว่ามีศักยภาพแล้วก็มีที่จอดรถด้วยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไปได้ก็เป็นหน้าที่เราแล้วที่จะไปได้ในภาพนี้ที่เราเห็นในหัวตั้งแต่วันแรกไปยังไงชวนเขาไปแล้วก็ในงบประมาณที่มีจำกัดจะใช้ยังไงก็นำมาสู่การเขาเรียกเหมือนกับว่าเอาโครงสร้างเดิมมาปรับใช้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า adaptive reuse ที่เอาโครงสร้างเดิมนั่นแหละมาใช้แล้วเปลี่ยนเป็นอาคารอีกประเภทหนึ่งจะเห็นว่าหลังคาเนี่ยจะเป็นซ้อนกันอยู่เลยระหว่างของเก่าของใหม่เสาเดิมแล้วมีการต่อหัวขึ้นไปประกบคู่เสาขึ้นไปเพื่อเสริมโครงสร้างด้วยแล้วก็ให้ได้โรงหลังคาที่มันใหญ่ขึ้นเดิมเนี่ยจะเป็นหลังคายุบยับมีหลายชิ้นส่วนเราก็รื้อโครงมาแล้วก็รวมให้เป็นร่างเดียวแล้วก็ต่อขยายเพิ่มนิดนึงใช่แล้วก็มีการเปิดหน้ากระจกเพื่อให้แสงเข้าเพราะว่ามันเป็นอาคารใหญ่ตรงกลางก็จะมืดเนาะอย่างด้านหลังจะเห็นว่าผนังเดิมเนี่ยก็จะอยู่เตี้ยๆแล้วก็ส่วนที่เติมไปแทนที่จะเติมเป็นผนังเต็มแล้วก็เติมเป็นช่องแสงเพื่อให้แสงเอฟเฟกต์อีกแบบนึงแล้วก็ร้านสว่างด้วยเรื่องของเลเยอร์อะครับจริงๆสำคัญมากในการทำร้านถ้าใครเปิดร้านก็จะรู้ว่าจริงๆอ่ะมันจะต้องมีพื้นที่ของหลังบ้านเยอะครัวแล้วก็สต๊อกของนะครับและนี่มีโรงคั่วเข้ามาอีกดังนั้นเนี่ยเราก็เลือกที่จะจัดวางมี2ประตูด้านหน้าเลยถ้าร้านทั่วไปเนี่ยอาจจะมีประตูทางเข้าหน้าหลักแล้วก็ประตูด้านหลังร้านนะครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าลีเนียการเดินทางแบบลีเนียเป็นเส้นตรงอ่ะครับดังนั้นเวลาเส้นตรงไปเส้นตรงกลับมันก็อาจจะสวนกันแล้วชนเนาะก็คราวนี้เราก็เลยแก้ด้วยการที่ว่าถ้าจะเห็นเนี่ยก็จะมีประตูใหญ่ด้านหน้าเข้าเลยแล้วก็ประตูหลังบ้านอันใหญ่เหมือนกันอยู่ด้านหน้า2ประตูแล้วก็มีบาร์อยู่ตรงกลางและที่เหลือเนี่ยเป็นโฟลว์รอบตัวเขามันก็เลยเกิดเป็นเซอร์คูลเลชันแบบกลมโฟลว์360องศารอบบาร์ตกแต่งภายในเนี่ยก็ถูกเลยเอาง่ายๆถูกง่ายหาได้ง่ายเราก็ใช้วิธีดีเทลง่ายๆเนาะตัดปะเอามาใช้ของเก่าของใหม่ก็วัสดุก็หาได้ทั่วไปวัสดุก็เป็นวัสดุที่มีคาแรคเตอร์นิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบทำยากหรือราคาสูงเกินไปแล้วก็มาเลือกใช้ในจุดที่มันส่งเสริมกับดีไซน์กับภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยเอาจริงแม้แต่เราเองอ่ะก็ตื่นเต้นในที่นี่หมายความว่าก็เป็นกังวลแล้วก็กดดันสมมุติทำมา 50% แล้วอะตัวพี่ก๊อตเจ้าของร้านก็ยังมองไม่ออกว่าจะ
มันจะเป็นยังไงจะไปได้อีกขนาดไหนจนวันที่จะใกล้เสร็จแล้วอ่ะถึงจะไลน์มาบอกว่าเอ้ยจูนลงครัวหล่อมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ทีมงานพนักงานอ่ะครับที่ทำงานอยู่แล้วเนาะเขาก็ดูเอ๊ะว่าเขาจะจัดการแบบนี้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกับเราได้ทำห้องทำงานให้เขาใหม่พอเสร็จออกมาแล้วทั้งเจ้าของคนออกแบบแล้วก็คนที่ผ่านอยู่แล้วอ่ะแม้กระทั่งลูกค้าที่มาประจำอ่ะจะมีลูกค้าประจำที่แวะมาตรงนี้ทุกเช้าอย่างเงี้ยพอเขาเจอตรงนี้เข้าไปอ่ะเขาก็มีความสุขมี experience ใหม่เกี่ยวกับกาแฟเพิ่มขึ้นเงี้ยแม้พนักงานเองเงี้ยพอได้ที่ทำงานใหม่เขาก็รู้สึกเอ้ยแฮปปี้กับการที่มาทำงานในที่ใหม่ตรงนี้เราก็เห็นแล้วเรารู้สึกโอเคมากรู้สึกแฮปปี้ไปด้วยเพราะว่าเรามาแต่วันแรกเลยที่เป็นแบบเป็นพื้นที่รกร้างอ่ะจนมาถึงวันนี้ครับแค่วันแรกตอนเปิดอ่ะเห็นคนผ่านมาแล้วแบบแวะแล้วรู้สึกเอ้ยมันเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้ผมมองว่าเกินคาดนะครับคือด้วยคอนเซ็ปที่มันชัดมากครับเราเชื่อว่ามันมีคนชอบเหมือนเราคือเรามองว่านี่แหละคือมุมใหม่เลยที่เป็นโรงคั่วกาแฟนะครับที่มีเมล็ดกาแฟหลายตัวให้ลูกค้าได้มาทดลองกันนะครับตอนนี้ร้านกาแฟเกิดขึ้นทุกวันนะครับเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเราอยากจะมีอะไรใหม่ๆให้กับผู้คนในย่านหรืออาจจะนอกชุมชนก็ได้ครับที่วิ่งมาหาเรานะครับตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งนั้นครับหมดเวลาของรายการบ้านและสวนครับต้องขอขอบคุณนิติศาสตร์บ้านและสวนรูมไมโฮมนะครับนักจัดสวนสถาปนิกเจ้าของบ้านที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมกันกับบ้านสวยๆทุกสัปดาห์วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Amarin TV รับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามรายการบ้านและสวนรวมถึงรายการดีๆอื่นๆในช่อง Amarin TV HD ช่อง34นะครับ